BTS เนี่ยต้องเรียนว่าเกิดขึ้นในสมัยท่านผู้ว่าจำลองที่กล้าตัดสินใจนะครับที่จะเดินหน้ารถไฟฟ้าในพื้นที่กทมนะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์กฤษดาเองเนี่ยก็เป็นคนที่เริ่มโครงการนี้แล้วก็มาเริ่มวิ่งในสมัยดร.พิจิตรกทมมีรถไฟฟ้าอยู่3ทิศทางทิศทางแรกก็คือที่สัมปทาน30ปีตอนนี้เขาใช้ไปแล้ว13ปีเหลือ17กับ2ก็คือรถไฟฟ้าจากสีลมไปตากสินวงเวียนใหญ่ 2.2 กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเดินรถใช่ไหมครับ สมัยที่ผู้ว่าเข้ามาแล้วก็ 5.25 กิโลเมตรจากสุขุมวิทไปแบริ่งนะครับบางนาต่อสำโรงนะครับ สามเส้นทางนี้ปัจจุบันเรามีอยู่แค่นี้ถูกต้องครับสัมปทานที่ 23.25 นี่หมดปีมันเริ่มต้นปี42นะฮะก็จะหมดปี72ปี72ก็เหลือ17ปีครับพอหมด10อีก17ปีหมดปั๊บตามหลักต้องกลับมาเป็นของกทมจริงๆแล้วในสัญญาสัมปทานเนี่ยโครงสร้างมันตกเป็นของกทมเลยครับยกเว้นส่วนที่เหลือก็คือตัวรถนะฮะระบบรางอนัสสัญญาณอ๋อไม่ตกเป็นของกทมเหรอจะตกเมื่อสัมปทานสิ้นสุดลงก็คือปี72 72 72ทุกอย่างกลับมาเป็นของกทมใช่ครับ 100% ทั้งหมดสัมปทานสิ้นสุดลงปีที่72ปุ๊บเนี่ยรเราบอกว่าถ้าเราเดินรถทั้งหมดเนี่ยภายใต้ลักษณะการจ้างเนี่ยสิทธิ์ในสัมปทานมันสิ้นสุดในอัตโนมัตินะแล้วทำไมต้องตัดสินใจอย่างนั้นมันมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปก็คือในการจ้างครั้งแรกเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจ้าง17ปีให้ไปหมดพร้อมสัมปทานดีไหมก็ทำตัวเลขออกมาปรากฏค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะต้องใช้งบประมาณ 12,000 ล้านเศษพอคำนวณกลับย้อนกลับมาปรากฏว่าต้องเก็บค่าโดยสาร25บาทแต่ถ้าขยายเป็น30ปีปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เงินประมาณ 6,400 ล้านเท่านั้นลดลงมาครึ่งนึงเลยถูกต้องครับพอประหยัดไป 6,200 ล้านเนี่ยเราก็ต้องมาชั่งใจแล้วว่าเอ๊ะมันจ้าง 6,200 ได้ทำไมคุณจะไปจ้าง 12,000 เราต้องตอบให้ได้ว่าทำไมเมื่อจ้าง 6,200 ได้ทำไมคุณไปจ้าง 12,000 อันนั้นที่1อันที่2หัวใจคืออันที่2ก็คือแทนที่จะเก็บ25บาทเนี่ยมันเหลือ15บาทอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงของการตัดสินใจ30ปีสิ่งที่ประชาชนได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือมาตรฐานการบริการในเรื่องความปลอดภัยนะครับการบริการที่จะได้มั่นใจได้ว่าจะมีรถมากขึ้นนะครับหลังจากสัมปทานสิ้นสุดลงผู้ว่ากทมสามารถกำหนดราคาได้เลยมาถึงปี72ใช่ถูกต้องฮะว่าจะเก็บ20บาทก็ได้จะฟรีก็ได้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ผู้ว่าในอนาคตนะครับในส่วนสัมปทานเองเนี่ยจะเป็นรฟมจะเป็น BTS เองเนี่ยรัฐถาไปแตะราคาเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นคู่สัญญาจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาถูกต้องเพราะฉะนั้นการทำครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสัมปทานครับแต่เป็นการไม่ให้สัมปทานพอ17ปีสัมปทานหมดปุ๊บเนี่ยฮะครับเราก็ถือว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของกทมกลับมาเป็นของกทมเราก็บริหารทรัพย์สินของเราเราจะได้เงินประมาณ 110,000 ล้านเพิ่มเติมเข้ามาจากค่าโดยสารที่เก็บถูกต้องใช่มั้ยครับในช่วงหลังสัมปทานสิ้นสุดลงทรัพย์สินตัวนี้เหมือนกับเป็นทรัพย์สินกทมที่จะคอยสร้างรายได้ให้กทมในอนาคตเป็นหมื่นล้านต่อปีครับไอ้ทรัพย์สินตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้กรุงเทพมหานครมีงบประมาณมาดูแลสาธารณูปโภคสาธารณการให้กับคนกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นการสร้างเตาเผาขยะสร้างโรงพยาบาลเรื่องการศึกษาจริงๆกทมจ้างกรุงเทพธนาคมครับแล้วกรุงเทพธนาคมในฐานะวิสาหกิจของเมืองเนี่ยก็ไปจ้าง BTS ครับซึ่งอยากเรียนฮะว่ากรุงเทพธนาคมเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับเมืองใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเมืองใหญ่เวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมโทรระบบรถไฟฟ้าของเขานะฮะเมืองก็จะมี City Enterprise คือวิสาหกิจของเมืองนะฮะเมืองเพื่อความคล่องตัวเนี่ยก็จะตั้งบริษัทขึ้นมาดูแลนะครับเพราะว่าการเดินรถมันต้องเดินรถทั้งวันทั้งคืนเที่ยงคืนนะฮะแต่เช้าก่อนคือเรียกว่านอกเวลาราชการง่ายๆหรือแม้ทั้งวันหยุดซึ่งไม่ใช่วันหยุดซึ่งเป็นวันหยุดราชการเพราะฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวก็จำเป็นต้องมีหน่วยงานอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยบริหารกิจการก็ชี้ว่าในการที่จะมอบให้กรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นวิสาหกิจของเมืองทำเนี่ยกรุงเทพธนาคมเนี่ยไม่ถือเป็นเอกชนเพราะกทมถือหุ้นอยู่ 99%เหมือนกับวิสาหกิจทั่วโลกนะฮะเมื่อไม่เป็นเอกชนปุ๊บเนี่ยก็ไม่เข้าข่ายพรบร่วมทุนเมื่อไม่เข้าข่ายพรบร่วมทุนเนี่ยมันก็สามารถดำเนินการได้ส่วนการดำเนินการเนี่ยเราก็บอกว่าเราลงทุนทั้งหมดเพียงแต่ให้เอกชนเนี่ยหารถมาวิ่งซึ่งเป็นการจ้างนะฮะกิจการก็วินิจฉัยชัดเจนว่าเป็นการจ้างไม่ได้แตะไม่ได้แก้ไม่ได้ต่อไม่ได้ขยายสัมปทานทำเพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร